กูเต้นไม่มีรอยยิ้มใน3นาทีของการบรรเลงแต่ละเพลงถือว่าไม่เป็นไปตามโจทย์ของการชวนเต้นสวิงนะคะแต่เท่าที่ดูค่ะทุกคู่ล้วนส่งเสียงหัวเราะแล้วก็ยิ้มให้กันตั้งแต่เริ่มซ้อมจนเข้าเพลงจริงบรรเลงสดแนวแจ๊สนะคะสร้างบรรยากาศย้อนยุคมีจังหวะให้โยกสเต็ปกันตามแบบที่ไม่จำเป็นต้องท่าสวยแต่เน้นสีสันคือเต้นกันเป็นคู่นะคะเปลี่ยนคู่เต้นได้ไม่ซ้ำด้วยทำให้ลานหน้าโบสถ์ซังตาครูซของชุมชนกดีจีนค่ะครึ่งนึงเนี่ยเปลี่ยนเป็นปลอดเต้นรำนะคะสมกับเป็นค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสแห่งความสุขและยังเป็นกิจกรรมค่ะที่ชวนคนมาสัมผัสชุมชนกดีจีนที่สืบทอดความเชื่อทางศาสนามาไม่น้อยกว่า250ปีค่ะเชิญคนชวนทำไมมาเที่ยวได้ข่าวใน Facebook ค่ะว่ามีงานสวิงแดนซ์ที่นี่ก็เลยมาและคิดว่ามันต้องสนุกแน่เลยถ้าไปแต่ละบ้านที่มีค่ะก็จะเห็นว่าเขาอ่ะมีธงของโบสถ์ซานตาครูซอะไรเงี้ยค่ะก็รู้ว่าเหมือนแต่ละบ้านแต่ละบ้านน่ะเหมือนมีความเชื่อมโยงกันเลยอ่ะค่ะแต่ว่าเราก็เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ว่าที่ชุมชนกุดีจีนคือมีทั้งวัฒนธรรมจีนแล้วก็วัฒนธรรมของคริสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันผสมผสานอยู่ที่เป็นโปรตุเกสใช่เป็นคอมมูนิตี้ที่อยู่มายาวนานมีประวัติศาสตร์ยาวมีประวัติศาสตร์เยอะแล้วก็มีชุมชนที่น่ารักอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกันคือเราก็จะอยากจะแบบสอนให้ไม่ได้สอนแต่ว่าอยากให้คนรู้จักกับศิลปะนี้ที่ก็มีประวัติเยอะเหมือนกันแล้วก็ชุมชนที่มีชุมชนที่น่ารักด้วยสิ้นเสียงระฆังการยองค่ะที่แขวนบนยอดโบสถ์ตีตามจังหวะบทเพลงแห่งเทศกาลคริสต์มาสที่ตลอดคืนนี้เนี่ยตีระฆังรวม12เพลงหมายถึงการส่งสัญญาณถึงสัตบุรุษและคริสตชนค่ะว่าพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณกำลังจะเริ่มต้นมีผู้ศรัทธาเข้าร่วมพิธีมากจนล้นออกไปด้านนอกนะคะเป็นพิธีกรรมค่ะที่ทำให้เห็นว่าศรัทธายังมั่นคงอยู่ในชุมชนและแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีในวันแห่งการต้อนรับการมาบังเกิดของพระกรุมารเยซูตามความเชื่อทางศาสนาค่ะมันอยู่คู่กับศาสนาคริสต์คาทอลิกมาโดยตลอดเลยก็คือเราคิดถึงการบังเกิดมาของพระเจ้าและคริสตศาสนิกชนทั่วโลกก็จะฉลองการมาเกิดมาของพระเจ้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทางโบสถ์ของเราก็มีทุกปีและโบสถ์แห่งนี้มีอายุ250ปีเราก็จัดฉลองมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีนี้ปีที่250การเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพกำหนดเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะคะจัดให้ชุมชนทำกิจกรรมต่อเนื่องในเทศกาลค่ะเช่นการจัดประกวดถ้ำพระกรุมารเยซูจำลองเหตุการณ์ตามบันทึกในไบเบิลนะคะว่าปราชญ์ทั้ง3ติดตามดาวที่ขึ้นทางทิศตะวันออกมาพบพระกรุมารในรังหญ้าณเมืองเบธเลเฮมค่ะนี่คือผลงานนะคะจัดซุ้มอาหารชุมชนก็มีนะคะชวนแต่ละคนเนี่ยเดินตรอกยามค่ำประดับประดาด้วยแสงไฟสวยงามขณะเดียวกันก็ผนึกความร่วมมือกับมูลนิธิประชาคมย่านกดีจีนคลองสานประสานไปยังกลุ่มบางกอกสวิงค่ะจัดกิจกรรมขึ้นแน่นอนจุดประสงค์พัฒนาชุมชนนะคะสร้างพื้นที่ให้คนนอกเข้ามาสัมผัสแล้วก็เห็นคุณค่าร่วมกันค่ะ